่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูยำใบชาพม่ามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมจีนซอยเจียวพอเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันและใส่หอมแดงซอยเจียวต่อพอเหลืองตักขึ้นค่ะพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันที่เจียวหอมกระเทียมลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนใบชาหมักกะหล่ำปลีซอยงาขาวคั่วถั่วรวมกุ้งแห้งทอดและหอมแดงเจียวและกระเทียมเจียวเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำใบชาพม่าใส่ภาชนะจัดรับประทานกับใบชะพลูมะนาวหั่นสี่เหลี่ยมเต๋าหอมแดงหั่นเต๋ากระเทียมซอยบางทอดถั่วรวมพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและใบชาหมักพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ